เราจะนั่งตามระลึกนึกถึงผลบุญที่เราได้ทำกันมาที่เรียกว่าอัปราปะเจตนาหลังจากทำไปแล้วตามระลึกนึกถึงความดีที่เราทำด้วยความยากลำบากให้หัวใจเราเกิดปีติเกิดความภาคภูมิใจเคารพตัวเราเองเห็นคุณค่าตัวเราเองเนี่ยชื่นชมตัวเองได้ว่าเราได้ใช้ชีวิตนี้สร้างแต่คุณงามความดีไม่ว่าสถานการณ์ของโลกของชาติของกระแสสังคมจะเป็นอย่างไรเนี่ยเราก็ยังคงทำความดีกันต่อไปเนี่ยให้เกิดความรู้สึกรักตัวเองชื่นชมตัวเองนอนยิ้มนั่งยิ้มกับตัวของตัวเองได้นะจ๊ะอ้าวต่อจากนี้ไปตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันเอาใจหยุดนิ่งนิ่งหยุดนิ่งนิ่งไปในศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ใจหยุดในหยุดหยุดในหยุดให้นิ่งวางใจของเราไปเบาๆที่ศูนย์กลางกายหยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งสบายๆอย่าไปบีบเปลือกตานะจ๊ะหลับตาสักครู่ลูกหลับพอสบายๆทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นประหนึ่งว่าเราได้สมบัติจักรพรรดิไว้ในกำมือแล้วประหนึ่งว่าเราเป็นผู้นิรทุกข์ปราศจากความทุกข์เครื่องกังวลใดๆทั้งสิ้นเข้าถึงความสมบูรณ์ของชีวิตความเต็มเปี่ยมของชีวิตที่ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเนี่ยมีสมบัติอันยิ่งใหญ่คือแก้วมณีโชติรสแก้วแห่งความสมปรารถนาที่ติดอยู่ในกลางกายเป็นดวงใสๆเป็นแก้วแห่งความสมปรารถนาซึ่งรวมทุกสิ่งไว้ในกลางดวงแก้วมณีโชติรสนี้เนี่ยเป็นดวงใสที่ตักไม่พล่องจะติดตามตัวเราไปเนี่ยเหมือนเงาตามตัวไปทุกภพทุกชาติจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหยุดนิ่งๆให้ดีหยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดให้ใจใสบริสุทธิ์จนกระทั่งเป็นทางผ่านของกระแสทานแห่งบุญและความบริสุทธิ์จากอายตนะนิพพานไหลผ่านทุกๆกายของเราเนี่ยไหลผ่านกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดไหลผ่านกายทิพย์กายรูปพรหมกายอรูปพรหมกายธรรมโคตภูปโสดาปสิกิตาคาพระอนาคาพระอรหัตไหลผ่านจนกระทั่งกลั่นให้กายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยบริสุทธิ์ผุดพองใสเป็นแก้วใสเป็นเพชรกายมนุษย์ละเอียดใสยิ่งขึ้นกายที่พรหมรูปผมกระทั่งกายทำใสบริสุทธิ์ตามกันไปเลยใสในใสใสในใสใสในใสเนี่ยใสละเอียดสว่างหมดทุกกายเลยแต่ละกายที่ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟวิญญาณอากาศธาตุเห็นจำคิดรู้ก็สะอาดตามไปด้วยธาตุทั้งหกเนี่ยหน้าธาตุน้ำหลังธาตุไฟซ้ายธาตุลมขวาธาตุดินตรงกลางอากาศธาตุวิญญาณธาตุหรือไส้ในสุดเป็นธาตุรู้เนี่ย
ธาตุน้ำก็คุมเกี่ยวกับเรื่องน้ำในกายเราน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำตาน้ำลายน้ำอะไรต่างๆในกายเนี่ยคุมธาตุไฟก็คุมเรื่องไฟในกายเราไฟให้ความอบอุ่นไฟเผาผลาญอาหารไฟเผาผลาญสังขารเป็นต้นธาตุลมก็คุมเรื่องลมในกายเราลมเบื้องล่างเบื้องกลางเบื้องสูงลมพัดผ่านตัวทั้งตัวลมในลำไส้ลมที่ทำให้เคลื่อนไหวกายต่างๆได้ธาตุดินก็คุมเกี่ยวกับธาตุดินในตัวของเราเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับไตไส้พุงอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นอากาศก็เป็นช่องว่างช่องว่างที่อยู่ในกายเราวิญญาณกับธาตุรู้คือทำให้รู้แจ้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจให้รู้เลยอะไรที่มันมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์ต่างๆมากระทบกันก็รู้แจ้งขึ้นธาตุทั้งหมดนี้นะให้สะอาดบริสุทธิ์ทั้งเห็นทั้งจำทั้งคิดทั้งรู้นะเห็นอย่างหนึ่งจำอย่างหนึ่งคิดอย่างหนึ่งรู้อย่างหนึ่งรวมหมดสะอาดบริสุทธิ์ไปทั้งเนื้อทั้งตัวเกลี้ยงไปหมดเลยตั้งแต่เส้นผมจากภายนอกเข้าไปเส้นผมเส้นขนสะอาดผิวหนังเนื้อกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกโครงยึดอวัยวะภายในตับไตไส้พุงต่างๆกายเราเหมือนเครื่องยนต์เขาเรียกสรีระยนต์เนี่ยเป็นอยู่ได้ด้วยดวงบุญที่อยู่ในตัวเขาบังคับอยู่ในไส้กลางตรงนั้นแหละจ่ายกระแสให้เรายังมีชีวิตอยู่เคลื่อนไหวต่างๆได้เนี่ยบุญในตัวเป็นดวงใสๆซึ่งสืบเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยถอยเข้าไปเนี่ยสาวเข้าไปเรื่อยๆบุญเนี่ยเราจะเห็นหล่อเลี้ยงไปหมดทุกกายเลยกายมนุษย์กายทิพย์พรหมโลกพรหมกายธรรมโคตรภูโสดาสกิทาคานาคาอรหัตบุญหล่อเลี้ยงรักษาตลอดสายเราสาวไปอีกนู่นสาวไปเรื่อยกายในกายธรรมในธรรมจิตในจิตเวทนาในเวทนากายเวทนาจิตธรรมเข้าไปเรื่อยเลยเนี่ยสายบุญนี่ก็สาวไปเรื่อยก็จะไปถึงต้นแหล่งกำเนิดของบุญศักดิ์สิทธิ์ที่ทำความสำเร็จให้มันเกิดขึ้นอยู่ลึกๆละเอียดนู่นผ่านตรงกลางเข้าไปเรื่อยเป็นภพที่ละเอียดเข้าไปเรื่อยเลยเรื่องบุญเป็นเรื่องลึกซึ้งเพราะฉะนั้นคำว่าบุญไม่ช่วยอย่าไปพูดอย่าไปนึกไปคิดบุญเนี่ยช่วยอยู่ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับเราให้โอกาสบุญช่วยไหมการให้โอกาสก็คือเราจะต้องนึกถึงบุญถ้านึกบุญไม่ออกก็ทำใจนิ่งเฉยๆหยุดนิ่งอยู่ภายในบุญก็จะได้ลงหล่อเลี้ยงรักษาช่วยแก้ไขตลอด24นอไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเราก็แก้อยู่ตลอดเวลาช่วยอยู่ตลอดเวลาเลยถ้าเราจะให้เขาช่วยได้เร็วต้องหยุดกันนิ่งต้องให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาไม่ตระหนี่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนั่นแหละบุญก็ถึงจะลงมาช่วยเด็ดเต็มที่ถ้ายังตระหนี่ยังหงุดหงิดงุนง่านฟุ้งซ่านลำคาญใจขัดเคืองใจนะงกงงซึมเศร้างงเงาหอนอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเขาก็เข้ามาช่วยได้ยากเพราะเราไม่ให้โอกาสเขาสิ่งเหล่านี้ขวางอยู่เขานั่นแหละเป็นคนขวางเอาไว้ในไส้กลางขวางเอาไว้ทีเดียวทำให้เราเนี่ย
ใช้บุญได้กันไม่เต็มที่ใช้สมบัติสร้างบารมีกันได้ไม่เต็มที่มีอุปสรรคต่างๆนานาเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องเข้าถึงธรรมกายให้ได้นะลูกนะเข้าถึงธรรมกายได้เมื่อไหร่จะรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงเพราะเกิดธรรมจักขุเกิดญาณทัศนะเป็นความเห็นที่วิเศษที่เรียกว่าวิปัสสนาวิแปลว่าวิเศษแปลว่าแจ้งแปลว่าต่างปัสสนาแปลว่าการเห็นสิ่งนี้จะมีอยู่ได้ในธรรมกายเท่านั้นเห็นด้วยธรรมกายจึงจะวิเศษเห็นได้แจ่มแจ้งเหมือนดึงของที่อยู่ที่มืดออกมากลางแจ้งเนี่ยมันเห็นชัดว่ามันอะไรเห็นได้ทั่วถึงทุกถึงทุกทิศทุกทางจึงเห็นแตกต่างจากการเห็นของตาธรรมดาทั่วๆไปถึงธรรมกายแล้วก็จะรู้เห็นไปตามความเป็นจริงอย่างนี้แหละยิ่งเห็นแล้วก็จะยิ่งมีกำลังใจจะมองไม่เห็นว่าอะไรมันเป็นอุปสรรคเห็นมีแต่สิ่งที่เราจะต้องผ่านมันไปให้ได้เอาชนะมันไปให้ได้เพื่อจะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางคือที่สุดแห่งธรรมสายธาตุสายธรรมของเราเนี่ยไปสุดสายของเราเลยสุดกายของเราสุดเวทนาสุดจิตในจิตสุดธรรมในธรรมของเราไปให้สุดสายโดยเข้าไปในกลางของกลางด้วยวิธีหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งแล้วก็เห็นไปตามลำดับไปเรื่อยเลยถ้าลูกทั้งสภานี้ทั้งหมดนี้เลยได้เข้าถึงวิชาธรรมกายทำกันเป็นแล้วก็จะไปรู้ไปเห็นเหมือนกันพร้อมๆกันอย่างนี้แล้วก็จะเกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้นมาในโลกเกิดขึ้นมาอย่างที่เหนือความนึกคิดของมนุษย์เป็นอจินไตยสิ่งที่เกิดจากธรรมกายเขาเรียกว่าธรรมกายเอฟเฟกต์มันก็จะเกิดขึ้นมาเมื่อเราได้เข้าถึงไปตอนนั้นอากาศสโลกขันธโลกสัตวโลกจะสะอาดจะบริสุทธิ์จะเกลี้ยงเกลาทีเดียวจิตใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายจะดีสัตวโลกทั้งหลายเนี่ยเมื่อเกิดธรรมกายเอฟเฟกต์จิตใจสัตว์โลกเห็นจำคิดรู้เขาจะดีเมื่อดีแล้วเป็นยังไงเขาก็คิดดีคิดแต่สิ่งที่เป็นกุศลคิดแบ่งปันแทนที่คิดจะเอาล่ะกับคิดจะให้แทนที่คิดจะเบียดเบียนกับส่งความปรารถนาดีไปให้แทนที่จะคิดแค้นผูกพยาบาทก็ให้อภัยทานและสร้างความรักความสมานฉันท์ความปลองดองความเป็นเครือญาติเกิดขึ้นจะคิดดีจะพูดดีจะทำดีเนี่ยพูดก็พูดแต่สิ่งที่ดีๆที่เป็นกุศลที่เป็นความดีงามชูใจจะลงใจให้กำลังใจไม่ใช่ตัดรอนกันแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรให้ซึ่งกันและกันชี้ขุมทรัพย์ให้มีแต่ถ้อยคำที่เป็นที่รักที่ละเอียดที่ประณีตการกระทำก็จะเกิดการแบ่งปันกันเกิดขึ้นช่วยเหลือเกื้อกูลกันกุศลธรรมต่างๆก็จะไหลเข้ามาอยู่เลยสังคหาวัตถุ4คือทานปิยวจาอัฏฐจริยาสมานัตตาการให้วัตถุสิ่งของความรู้อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นด้วยถ้อยคำที่ไพเราะช่วยเหลือเกื้อกูลไม่ถือเนื้อถือตัววางตัวได้พอดีไม่มากไม่น้อยก็เกิดความสมานฉันท์ขึ้นสมานจุดต่างความแตกต่างต่างๆก็สมานกันเป็นแผ่นเดียวกันติดกันไปเลยสัตวโลกจะบริสุทธิ์อย่างนี้เมื่อเกิดธรรมกายเอฟเฟกต์เนื่องมาถึงขันธโลกก็คือขันธ์5ร่างกายมนุษย์นี่จะแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
เหมือนมนุษย์ในยุคต้นกับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเจ็บป่วยไข้อ่อนเพลียและเหี่ยใจวิงเวียนอะไรต่างๆเหล่านี้นี่มนุษย์ยุคต้นกับนั้นไม่รู้จักถ้าบอกว่าโอ้มันคันยังเลยเนี่ยตามเนื้อตามตัวมนุษย์ต้นกับไม่รู้จักต้องไปถามว่าคันแปลว่าอะไรไปถามกันทั่วโลกเลยมันแปลว่าอะไรไม่รู้จักมีแต่โรคหิวกระหายน้ำหิวข้าวหิวน้ำหิวข้าวกระหายน้ำแปลกดีทีเดียวสิ่งนี้เคยเกิดขึ้นกับมนุษย์มาแล้วเมื่อต้นกับแต่ได้ลืมเลือนไปจนกระทั่งนึกไม่ออกเพราะไม่มีตัวอย่างอย่างนั้นเนื่องจากกระแสบาปมันเยอะเมื่อธรรมกายเกิดขึ้นมากธรรมกายเอฟเฟกต์ผลแห่งธรรมกายด้วยวิชาธรรมกายจะขยายผลให้ขันธโลกขันธ์5ของสรรพสัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์เนื่องไปถึงสัตว์เดรัจฉานสามารถสื่อสารกันได้โดยมนุษย์โดยภาษามนุษย์เหมือนเราอ่านเจอในวรรณคดีในชาดกว่าสัตว์พูดได้เราก็นึกว่าเป็นคำอุปมาอุปไมยหรือสร้างเรื่องขึ้นมาแต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นยุคที่ขันธ์5ของสัตว์ที่ยังมีบาปอกุศลอยู่เสวยชาติเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ยังสื่อสารกันได้โดยภาษามนุษย์อย่างถ้าในพระไตรปิฎกเราจะเห็นบางเรื่องอย่างเช่นนกยูงทองได้กล่าวสอนพระราชานะแม้ว่ามีเศษกรรมต้องไปเป็นนกยูงแต่กระแสบุญความเป็นบัณฑิตในการก่อนยังมีอยู่ก็สามารถพูดเทศธรรมได้โดยภาษามนุษย์นี่มันก็จะย้อนยุคไปสู่ยุคแห่งความบริสุทธิ์ของมนุษย์ซึ่งมนุษย์ในยุคนี้คิดว่าเป็นความฟุ้งซ่านหรือเพ้อฝันแต่ความจริงเรื่องเหล่านี้มีมาแล้วจากในอดีตตั้งแต่ปฐมกัปเกิดขึ้นอากาศสโลกบริสุทธิ์ก็หมายความว่าดินอากาศฟ้าเนี่ยมันจะไม่ร้อนมันจะไม่หนาวไม่อ้าวมันจะพอดีฝนตกเนี่ยมันจะพอดีกับที่เราต้องการแดดออกพอดีฝนตกแดดออกน้ำท่วมไฟไหม้ไม่มีพายุร้ายไม่มีอากาศจะสดชื่นเหมาะสมต่อการประพฤติธรรมอากาศดีสบายๆทำให้จิตใจมนุษย์ดีร่างกายมนุษย์ก็แข็งแรงบางคนอารมณ์เสียเพราะอากาศไม่ดีทั้งไม่ได้ขุ่นมัวโกรธกับใครเลยเพราะนั้นอากาศก็มีผลดินอากาศฟ้าเนี่ยอากาศสโลกก็จะดีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวจะสุขใสดวงอาทิตย์จะสว่างสวัยเมื่อต้นกับนั่นแหละแสงจะนวลตาเย็นใจเหมือนดวงธรรมภายในเหมือนดวงจันทร์อย่างนั้นที่มองดูได้ด้วยตาเปล่าคล้ายตะวันแก้วที่เราได้เคยเห็นเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมาปีเศษๆคล้ายๆงั้นแต่ว่าปราณีตกว่านั้นคือดูได้อย่างสบายเย็นตาเย็นใจนวลสว่างเหมือนแสงธรรมภายในดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวธรรมชาติจะสอดคล้องกันเป็นมิตรกับมนุษย์ไม่เป็นปรปักษ์กับมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายหากว่าธรรมกายปรากฏขึ้นไปทั่วโลกธรรมกายเอฟเฟกต์ก็จะเกิดกันอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นลูกทุกคนนะครับจะต้องเข้าใจว่าทำไมหลวงพ่ออยากให้ลูกทุกคนขยันนั่งก็เพื่อให้เราได้เข้าถึงธรรมกายให้เราได้สมหวังในชีวิตเพราะเราหวังอยากจะได้ความสุขที่แท้จริงอยากจะรู้เรื่องราวของตัวเราเองซึ่งเราอึดอัดมากในการที่เราไม่ได้รู้ตัวเราไม่รู้จักตัวเราเลยว
ว่าเป็นใครนะมาจากไหนมาทำไมจะไปไหนเนี่ยมันอึดอัดทีเดียวเพราะนั้นจะแก้อึดอัดได้มันก็ต้องเอาอึดออกด้วยการปฏิบัติธรรมให้มันเข้าถึงธรรมกายซึ่งมีธรรมจักขุและญาณทัศนะทำให้เราเห็นได้วิเศษได้แจ่มแจ้งเห็นได้แจ่มแจ้งเห็นได้แตกต่างกว่าธรรมดากว่าปกติเห็นได้รอบตัวพอเห็นแล้วก็ทำให้เรารู้แจ้งพอรู้แจ้งก็หายสงสัยพอหายสงสัยมันแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยมันก็เบิกบานใจจะขยายเหมือนเราประสบความสำเร็จแล้วสักอย่างที่เราเข้าใจได้ทำข้อสอบได้มันเบิกบานมันแช่มชื่นหักนิ้วมือได้ดีดนิ้วมือดังเปาะแปะได้เพราะโล่งใจสบายใจเบิกบานใจทีเดียวตอนนี้เรายังอึดอัดอยู่นะลูกนะเพราะนั้นการเข้าถึงธรรมกายได้จะทำให้หายอึดอัดเพราะเราเนี่ยมีความสุขจิตก็บริสุทธิ์เกลี้ยงเกลาไอ้ความไม่บริสุทธิ์ของดวงจิตเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยมีความทุกข์จะรู้ตัวแล้วไม่รู้ตัวก็ตามอาจจะคุ้นเคยความทุกข์เลยซ้ำความเซ็งความเครียดเบื่อกลุ้มหงุดหงิดกุ่นงานฟุ้งซ่านรำคาญใจมันเกิดมาเพราะจิตมันไม่บริสุทธิ์ที่เขาเรียกว่านิวรธรรมมาครอบงำซึ่งมันมีรากเหง้าจากอกุศลมูลคือความโลภความโกรธความหลงซึ่งทั้งหมดมาจากเขานั่นแหละบังคับเอาไว้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าถึงธรรมกายได้จิตมันก็จะบริสุทธิ์ความสุขก็เกิดขึ้นเมื่อเรากดสวิตช์ไฟเนี่ยพอไฟสว่างความมืดก็หายไปพอเราเปิดแอร์ขึ้นพอแอร์ให้ความเย็นความร้อนในห้องก็ดับไปเย็นซาบซ่านก็เกิดขึ้นก็ทำให้กายสบายพอกายสบายใจก็สบายยิ่งถ้าหากเรารู้จักตัวของเราเองมาจากไหนมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตแล้วเราจะไปสู่เป้าหมายนั้นได้อย่างไรโอ้เข้าใจได้อย่างนี้เข้าเนี่ยมันมีความสุขแล้วก็จะมีกำลังใจในการสร้างความดีจะไม่ตระหนี่จะไม่หวงแหนใจจะไม่คับแคบใจจะขยายจะกว้างที่เขาเรียกว่าใจกว้างขวางนะเพราะใจขยายมันออกจากข้องใจข้องใจก็เหมือนข้องขังปลานั่นแหละปลาอยู่ที่ในข้องกับปลาอยู่ในน้ำนะความรู้สึกมันแตกต่างกันอยู่ในคล้องมันดิ้นทนรนทนลายอยากออกพออยู่ในน้ำมันก็ร่าเริงเบิกบานไปไหนมาไหนได้เป็นอิสระเมื่อใจเราหลุดจากที่แคบขยายให้กว้างเพราะนั้นเราก็จะแสวงหาความสุขจากการให้คราวนี้จะมองเห็นชัดเลยว่าทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นของกลางเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีเท่านั้นแหละเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งในการสร้างบารมีไม่ใช่มีเอาไว้ให้ตระหนี่ให้หวงแหนหรือวิตกกังวลเสียได้หรือแสวงหาความสุขที่ไม่เสรีความสุขที่ถูกครอบด้วยความหายนะแต่มีไว้เพื่อสร้างบารมีแล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นของกลางๆจริงมีบุญก็ได้ครอบครองอย่างที่เราได้ยินว่าสมบัติผลัดกันชมเมื่อมีบุญก็ได้ครอบครองพอเห็นอย่างนั้นเข้าเนี่ยใจมันจะเป็นกลางๆเหมือนเราเป็นเจ้าของสมบัติทั้งโลกทั้งจักรวาลที่มีความพร้อมจะแบ่งปันให้กับทุกๆคนเราก็จะเปลี่ยนจากภาวะผู้รับเป็นผู้ให้เราอยากให้เพราะเรามีเยอะมีมากมายที่นี่มันก็มีอนุภาพยิ่งให้มันก็ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้ให้กันไปอีกก็ยิ่งได้เพิ่มขึ้นจนกระทั่งมีมากมากพอจนกระทั่งเราอิ่มแล้วนะเต็มเปี่ยมแล้วนะเราอยากจะไปแสวงหาทรัพย์ที่ยิ่งกว่าโลกียทรัพย์แต่มันคืออะไร
ในสุดก็จะมุ่งเข้าหาอริยทรัพย์อยากจะรู้จักว่าทรัพย์ที่เป็นเครื่องปลื้มใจของพระอริยเจ้าของผู้รู้เนี่ยมันเป็นอย่างไรทำไมนะท่านมีแค่บริขารมีแค่บริขาร8มีปัจจัยกสิอย่างอยู่ได้ยังไงดูผิวพรรณวรรณะท่านผ่องใสอิ่มเอิบเบิกบานนั่งนอนยืนเดินใต้โคนไม้ก็มีความสุขอยู่ในถ้ำเงื้อมผาเรือนว่างในป่าช้าที่คนเขากลัวกันก็ยังมีความสุขสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านประทับอยู่ที่ใต้ต้นไม้พ้นฤดูฝนมาแล้วเข้าฤดูหนาวก็มีพราหมณ์คนหนึ่งก็เดินผ่านมาพบเข้าก็เข้าไปกราบท่านก็ถามท่านว่าสงสัยเห็นอินทรีย์ท่านผ่องใสผิวพรรณวรรณะเปล่งปลั่งผ่องใสทีเดียวว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์บรรทมเป็นสุขดีหรือในเมื่อพระองค์อยู่ที่โคนต้นไม้หลังฝนดินก็เป็นดินเหนียวหน้าฝนเหยียบย่ำมันก็เป็นหลุมเป็นบ่อพอหมดฝนมันก็แข็งกระด้างมีร่องรอยของการเหยียบย่ำที่มันไม่ราบเรียบปูลาดด้วยหญ้าผ้าอาบแล้วก็นั่งประทับนอนบรรทมอยู่พระองค์เป็นสุขหรือเพราะดูผิวพรรณวรรณะของพระผู้มีพระภาคเจ้าเปล่งปลั่งสว่างสวยอยู่ตลอดเวลาท่านก็บอกว่าในบรรดาท่านมายกตัวท่านท่านบอกว่าในบรรดาผู้ที่หลับเป็นสุขนั่นนะซึ่งในบรรดานั้นหมายความว่ามีหลายคนท่านเป็นคนหนึ่งในนั้นเพราะใจท่านไม่ได้ติดอะไรเลยเกลี้ยงเป็นธรรมกายใสแจ่มใจไม่คับแคบใจขยายแล้วกว้างขวางใหญ่โตความทุกข์เข้าไปครอบงำไม่ได้ความทุกข์ไม่มีในธรรมกายในนั้นเพราะฉะนั้นตถาคตนั่งเป็นสุขยืนเป็นสุขเดินเป็นสุขนอนเป็นสุขจะเหยียดแขนคู่แขนทำอะไรเป็นสุขทั้งนั้นนี่แสดงให้เห็นว่าการเข้าถึงธรรมนะมันเป็นสุขอย่างนี้เพราะนั้นหลวงพ่อถึงอยากให้เข้าถึงความสงสัยนี่มีไปถึงพระราชาพระราชาพระองค์หนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลถามข้อสงสัยว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์เห็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าตัวสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นคือผอมจนกระทั่งเส้นเอ็นเห็นชัดทีเดียวเหมือนหลวงพ่อไปเห็นคุณยายใหม่ๆอย่างนั้นน่ะตัวสะพรั่งกันไปด้วยเส้นเอ็นหลวงพ่อเห็นเส้นเอ็นท่านชัดเจนแต่ดวงตาสุขใสผิวท่านนวลผ่องใสพระราชาองค์นั้นสงสัยจึงไปถามพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนั้นน่ะว่าสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าตัวสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นแต่ทำไมผิวพรรณวรรณะผ่องใสมีละอองนวลเหมือนมีความสุขอยู่ในใจเป็นอย่างนั้นมหาบพิตรพระพุทธเจ้าตรัสไว้สาวกของพระตถาคตเจ้าเป็นผู้ไม่นึกถึงอดีตที่ผ่านมาอนาคตก็ไม่นึกถึงเป็นอยู่ด้วยปัจจุบันคือใจหยุดนิ่งอยู่กับที่อยู่ในกลางนะแม้มีอาหารวันละมื้อขาดบ้างอิ่มบ้างอดบ้างผิวพรรณวรรณะก็ยอมผ่องใสตรงกันข้ามกับผู้ที่สมบูรณ์ไปด้วยโภคทรัพย์นอนบนเตียงที่ปูลาดด้วยของด้วยฟูกที่อ่อนนุ่มกอดบุตรภรรยามีคนประโคมเครื่องดนตรีประโคมให้เพลินฟังไพเราะมีคนบำรุงบำเรออำนวยความสะดวก
แต่ใจยังกังวลอยู่ท่านก็ย้อนถามว่าอย่างนี้จะหลับเป็นสุขหรือพระราชาก็ตอบว่าหลับไม่เป็นสุขพระเจ้าค่ะแม้แต่ข้าพระองค์เองเนี่ยก็หลับไม่เป็นสุขแม้มีเครื่องบำรุงบำเรอคนสัตว์สิ่งของพร้อมยังไม่สุขอย่างนั้นเพราะฉะนั้นใจที่หยุดนิ่งอยู่ภายในเข้าถึงธรรมกายนั่นแหละเป็นใจที่อุดมไปด้วยความสุขอุดมไปด้วยวิตามินแห่งความสุขที่ไหลผ่านกายใจเราอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนนึกถึงบุญที่เราได้ทำผ่านมาด้วยความปิติใจได้ช่วยกันสถาปนามหาธรรมกายเจดีย์เนี่ยจนกระทั่งสำเร็จเป็นอัศจรรย์ได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยจนกระทั่งถึงฉลองเราได้ผ่านอุปสรรคกันมามากมายกายกองทีเดียวแต่เราก็ผ่านมาได้ชนะแล้วนึกถึงบุญนะลูกนะให้ใจมันชุ่มเย็นอยู่ในบุญอยู่ในกุศลอยู่ในความดีอัปปราปรเจตนาเนี่ยก็คือการตามระลึกนึกถึงบุญในภายหลังก็จะเพิ่มพูนบุญเป็นทัพทวีให้กับลูกทุกคนทั้งลูกสมณเณรแก้วก็ดีลูกอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านก็จะเพิ่มพูนบุญในตัวซึ่งจะกลั่นกายวาจาใจแท้ตามเห็นจำกลุ้งลอยสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสสว่างสวัยและบุญนี้ยังพลอยมีผลให้วิมานในสุคติโลกสวรรค์ของเราเนี่ยอลังการตระการตาสว่างสวัยพร้อมไปด้วยรัตนชาติแก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดาสวยงามมากตัวใหญ่เป็นภูเขาเลากาทีเดียวมีบริวารมากมายล้วนแต่สวยงามกว่ามนุษย์ทั้งสิ้นแค่บริวารเนี่ยยังสวยงามกว่ามนุษย์ทั้งสิ้นนับภาษาอะไรกับตัวของเราเมื่อไปเป็นเจ้านายเนี่ยมันก็จะสวยกว่านั้นจะมีชีวิตที่มีความสุขอย่างยาวนานหลังจากที่เราละจากโลกนี้ไปแล้วเราไม่มีวันตายแต่เราเปลี่ยนกายจากกายที่มีขอบเขตจำกัดไปสู่กายที่ไม่มีขอบเขตจำกัดคือกายทิพย์ย้ายที่ทำงานใหม่ไปทำภาวนาด้วยสภาพร่างกายที่ไม่ปวดไม่เมื่อยที่สดชื่นเบิกบานอยู่ตลอดเวลาในสิ่งแวดล้อมที่ลื่นลมเรื่นลมไปด้วยของกินของใช้ทั้งสวนดอกไม้ทั้งบริวารรวมทั้งเพื่อนบ้านสหายแห่งเทวดาที่มีวิมานมาติดกันมาขึ้นไปแล้วก็จะจำกันได้ระลึกชาติกันได้ว่าตอนเป็นมนุษย์อยู่ชื่อนั้นชื่อนี้เราก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรไปเป็นสามเณรแก้วช่วยกันสร้างบารมีกันมาไปในทุกคนทุกแห่งตามตรอกตามซอกตามซอยที่ไหนมีผู้คนก็ไปตรงนั้นแหละได้รับการต้อนรับบ้างไม่ต้อนรับบ้างทั้งดอกไม้ทั้งก้อนอิฐก้อนหินได้มาหมดแต่เราออกจากบ้านทุกหลังด้วยใจที่เบิกบานเหมือนนกที่ออกจากคอนที่มีแต่ปีกและหางไม่อะไรอวรออกมาเบิกบานไปในโลกกว้างไปในอากาศที่กว้างขวางเหมือนพระราชาที่ลบชนะศึกออกจากแคว้นที่ลบชนะแล้วด้วยความเบิกบานเหมือนมหาทุกขตะที่ออกจากความตรณีแล้วมีปิติเบิกบานยิ่งกว่าพระราชาลบชนะศึกเปล่งวาจาวชิตังเม
พราะท่านจะมีความเบิกบานแช่มชื่นบุญที่เราได้นี่แหละส่งไปถึงให้เรามีสุขอยู่ในสุคติโลกสวรรค์เวลาจะเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิล่ะก็อย่าไปทุกข์ใจนะลูกนะมันต้องตายกันทุกคนให้ใจช่ำอยู่ในบุญตลอดเลยเขาก็จะตามหล่อเลี้ยงรักษาไปนะไปเป็นไปกระทั่งไปเปลี่ยนกายใหม่เป็นกายทิพย์มีสมบัติเป็นทิพย์มีสหายเป็นทิพย์สิ่งแวดล้อมที่เป็นทิพย์สวยงามทีเดียวจะไปไหนมาไหนก็ไปด้วยตัวเองไม่ต้องอาศัยยวดยานพาหนะอันใดแวบไปแวบมาได้คล่องแคล่วว่องไวกว่ามนุษย์ลงมาเกิดบุญนี้ก็ยังตามต่อมาอีกเกิดมาก็สมบัติมารอคอยมีรูปกายก็สวยงามรูปสมบัติสวยงามทีเดียวแข็งแรงอายุยืนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมีความสดชื่นเบิกบานเป็นสุขุมารชาติทีเดียวได้รับการดูแลอย่างดีแต่จะไม่ตระหนี่และติดในสมบัติจะมีสมบัติเกิดขึ้นมารอคอยเป็นสมบัติอจินไตยสมบัติอจินไตยที่เหนือธรรมชาติเหนือกฎเกณฑ์เป็นสมบัติที่ผู้มีบุญเท่านั้นจึงจะได้ครอบครองผู้มีบุญในการก่อนก็ได้ครอบครองกันมามากมายนับร้อยนับพันนับหมื่นนับแสนนับล้านคนมาแล้วนับล้านท่านได้ครอบครองสิ่งเหล่านั้นเราก็จะได้ครอบครองแล้วก็จะได้สร้างบารมีกันต่อไปอยากจะเอาเงินสร้างก็ใช้เงินสร้างอยากเอาทองสร้างก็ใช้ทองสร้างเหมือนสมัยหนึ่งเขาสร้างวัดในแผ่นดินเดียวกับพระเชตวันมหาวิหารซึ่งกว้างขวางกว่าในยุคของพุทธกาลที่ผ่านมาสมัยพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก่อนๆนู่นแผ่นดินผืนนั้นถูกซื้อด้วยทองที่ปูเต็มแผ่นดินทองที่ปูติดเรียงกันแน่นไม่มีช่องวางเต็มแผ่นดินที่กว้างขวางกว่า 2,000 ไร่ในวัดเรานี่อีกเขาปูกันเต็มเลยนะตรงละที่มันก็หลุมๆดอนๆเป็นหลุมเป็นบ่อที่ไหนเป็นบ่อก็ต้องถมให้เต็มที่ไหนที่ดอนก็ถมน้อยหน่อยแต่ก็ต่อเรียงกันสนิททั้งที่ล่มที่ดอนเขาปูกันด้วยทองกันทีเดียวนะเพื่อขอแรกแผ่นดินนี้ด้วยทองเอามาถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ใช้เป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ชาวโลกได้เข้าถึงวิชาธรรมกายมีความสุขกันไปแต่เขามีความสุขต่อการสร้างบารมีกันอย่างนี้ทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาเกิดสมบัติเหล่านั้นแหละจะตามเรามาอยากจะใช้เงินสร้างก็ได้เอาเงินสร้างอยากจะใช้ทองสร้างบารมีก็จะได้เอาทองมาสร้างบารมีกันอยากจะได้รัตนชาติมาสร้างบารมีเขาก็ปูกันเต็มเลยอนุญาตใครมาฟังธรรมก็หยิบออกไปมีแรงเท่าไรก็หยิบออกไปขอให้มาฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขามองกันว่าการให้โอกาสกับคนมาฟังธรรมเป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่ของผู้รู้ของบัณฑิตนักปราชญ์จะต้องพึงทำและเป็นหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่จะต้องทำด้วยถ้าไม่ทำมันก็ผิดหน้าที่เขาคิดกันอย่างนั้นเพราะนั้นเขาก็จะทำกันอย่างนั้นแหละลูกทุกคนก็จะได้อย่างนั้นนะลูกนะอยากเอาเงินทำบุญก็ได้เอาเงินทำบุญอยากเอาทองทำบุญก็ได้ทองทำบุญอยากจะเอารัตนชาติทำบุญเราก็ใช้รัตนชาติทำบุญใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ในยุคนั้นเขาปรารถนาอะไรก็จะได้อย่างนั้นจะหยิบเอามาใช้สอยได้ดังใจอย่างนี้ไม่ใช่ชาติเดียวนะลูกนะไม่ใช่สิบชาติไม่ใช่ร้อยชาติคือไม่ใช่ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิด100ครั้งก็ไม่ใช่ไม่ใช่พันชาติไม่ใช่หมื่นชาติไม่ใช่แสนชาติ
ไม่ใช่ล้านชาติกันแต่นับกันไปเรื่อยๆเลยเนี่ยไม่ท้วนนู่นไปถึงที่สุดแห่งธรรมนั่นแหละนะลูกนะเพราะฉะนั้นให้ใจช่ำนิ่งอยู่ในบุญกันเลยตามระลึกนึกถึงบุญไปเรื่อยๆให้ใจเบิกบานและตั้งมั่นว่าเราจะต้องเป็นประธานฉลองมหาธรรมกายเจดีย์ทุกครั้งให้ได้เราจะต้องสร้างบารมีให้ยิ่งกว่านี้ขึ้นไปอีกที่ทำผ่านมาว่ายิ่งแล้วนำมาซึ่งความปิติและภาคภูมิใจแล้วแต่ในวันต่อไปเราจะต้องสร้างให้ดีกว่านี้ให้ยิ่งไปกว่านี้ให้กำลังใจของเราในการที่จะสร้างบารมีนั้นสูงส่งเข้มแข็งเป็นกำลังใจที่ไม่มีใครที่จะมาทำลายได้เป็นกำลังใจที่ไม่หวั่นไหวที่จะสร้างให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆด้วยความชื่นบานเหมือนดอกบัวบานในยามเช้ายามที่ได้รับแสงอาทิตย์ด้วยอาการร่าเริงเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้าที่กระพริบเหมือนส่งรอยยิ้มขยิบตามาให้เราเงินเบิกบานในการทำหน้าที่ขจัดความมืดโดยไม่หวาดหวั่นไม่หวั่นไหวเราจะทำหน้าที่ต่อไปเช่นเดียวกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวจนกว่าความมืดมันจะหมดไปจากใจเราและชาวโลกตลอดจนกระทั่งสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ใจเรานิ่งมีความสุขอย่างไม่มีที่สิ้นสุดให้บุญที่เราทำนี่ทับทวีแล้วทับทวีเล่าทับทวีกันต่อไปต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดให้บุญนี้ถึงแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณจะอยู่ในภพภูมิใดก็ตามให้มีส่วนแห่งบุญนี้ให้พ้นทุกข์ให้มีสุขให้สุขยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งเข้าถึงธรรมกายในยามนี้เราจะสั่งสมบารมีให้เต็มที่แม้จะช่วยสรรพสัตว์ทั้งหมดยังไม่ได้ก็ตามให้สรรพสัตว์นั้นทั้งหลายนั่นน่ะให้ตั้งความหวังไว้เถิดสักวันหนึ่งจะสมหวังเมื่อบารมีของพวกเราเต็มเปี่ยมพอเราจะสร้างอย่างไม่หยุดยั้งเรื่อยไปเมื่อเต็มเปี่ยมหนักยิ่งขึ้นเราก็จะไปช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายได้บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งนะลูกนะบุญจะกลั่นไปเป็นบารมีบารมีจะกลั่นไปเป็นรัศมีรัศมีจะกลั่นไปเป็นกำลังกำลังกลั่นเป็นฤทธิ์ฤทธิ์เป็นอำนาจอำนาจการเป็นสิทธิสิทธิกลั่นไปเป็นเฉียบขาดกลั่นให้บริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์ซ้ำเข้าไปอีกกลั่นเข้าไปเรื่อยๆเมื่อถึงวันที่บารมีเราเต็มเปี่ยมมีอานุภาพเต็มที่สรรพสัตว์ทั้งหลายก็จะหลุดพ้นจากวังวนจากกรอบวิชาของพญามารเช่นเดียวกับเราและวันนั้นจะเป็นวันของความสมปรารถนาของมวลสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ใจเบิกบานให้ใจแจ่มชื่นกันทุกๆคนนะจ๊ะ